วิธีต้มไข่นกกระทาให้ปอกเปลือกง่ายหลุดร่อนง่ายนะคะก่อนที่เราจะนำไปทำเมนูอาหารต่างๆไข่นกกระทาเนี่ยเวลาต้มจะปอกเปลือกยากกว่าไข่ไก่นะคะเพราะว่าเปลือกไข่นกกระทาเนี่ยเขาจะบางมากกว่าเปลือกไข่ไก่นั่นเองค่ะและเราจะมีวิธีไหนนะคะที่ทำให้ต้มไข่นกกระทาแล้วปอกเปลือกง่ายปอกเปลือกออกมาแล้วผิวเนียนสวยเหมือนไข่ไก่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอค่ะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแกเดย์ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเมื่อเราได้ไข่นกกระทามาเนี่ยเราจะต้องนำมาล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพราะว่าไข่นกกระทาที่เขาเอามาขายให้เราเขาไม่ได้ล้างน้ำมานะคะมันก็จะมีพวกเศษขี้นกกระทาเศษผงเศษฝุ่นติดมาที่เขาไม่ล้างน้ำมาก็เพราะว่าถ้าเขาล้างน้ำมาเนี่ยมันจะทำให้ไข่เน่าง่ายนั่นเองค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งหม้อนะคะแล้วก็เทน้ำใส่ยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะเราจะทำการต้มไข่นกกระทาเราจะใช้มือนะคะจุ่มลงไปเช็คค่ะเมื่อน้ำเริ่มร้อนเนี่ยก็ให้เพื่อนๆใส่ไข่นกกระทาลงไปได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดจัดนะคะแค่พอเริ่มร้อนค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือป่นลงไปใส่ให้หนักมือได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเค็มนะคะค่ะจากนั้นเราก็ต้มไปเรื่อยๆเมื่อน้ำเดือดเนี่ยเราก็จับเวลาไว้เลยทั้งหมด5นาทีเมื่อครบ5นาทีก็ให้เพื่อนๆทำการปิดไฟแล้วก็ตักไข่นกกระทาออกนะคะเราจะใส่น้ำเปล่าไว้ในกระมังข้างนอกแล้วก็ตักไข่นกกระทาตัวเนี้ยไปใส่ไว้ในกระมังนะคะเพื่อให้เขาเย็นค่ะเราจะพักไว้แบบนี้จนกว่าเขาจะเย็นนะคะเมื่อเขาเย็นเนี่ยเราถึงจะทำการปอกเปลือกเขาค่ะวิธีการปอกเปลือกนะคะง่ายๆแค่เลยจะใช้ขวดที่มีฝาปิดนะคะใส่ไข่นกกระทาลงไปในขวดได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดก็ได้จากนั้นนะคะเดี๋ยวก็ทำการปิดฝาขวดค่ะแล้วก็ทำการเขย่าให้เปลือกเขาแตกเขาร่อนนะคะแบบนี้จะทำให้เมื่อเวลาเราปอกเปลือกเนี่ยจะปอกเปลือกได้ง่ายค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวถัดไปเราก็จะทำการปอกเปลือกได้เลยวิธีการปอกเปลือกนะคะจะปอกเปลือกง่ายมากเลยเมื่อเราทำการเขย่าจนร่อนแบบนี้แล้วใครเพื่อนๆ นะคะค่อยๆดึงหนังขาวๆตัวนี้ออกพอดึงหนังขาวๆได้เนี่ยจะลอกออกทั้งแผงทั้งลูกเลยค่ะจะง่ายมากๆเลยนะคะนี่ค่ะให้เพื่อนๆ นะคะใช้มือหยิกหรือว่าดึงหนังขาวๆตัวนี้ให้หลุดก่อนพอหนังขาวๆตัวนี้หลุดก็ดึงออกทั้งแผงเลยค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีการปอกไข่นกกระทาให้ผิวสวยผิวเนียนนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนที่เราจะนำไปทำเมนูอาหารลองทำกันดูนะคะ